มาที่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ากรมอุตุออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลายคนก็ถามว่ามันร้อนมาตั้งนานแล้วนี่หนาวตอนไหนอ่ะ หนาวตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันคือภาคเหนืออีสานอาจจะหนาวแต่คนกรุงเทพคนภาคกลางเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่อากาศก็เย็นๆนะแต่หลังจากกรมอุตุออกมาเตือนเนี่ยว่าเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการก็มาแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังด้วยเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับกรมอุตุแจ้งเตือนว่า 25-28 กุมภาพันธ์นี้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงเจอกับพายุฤดูร้อนทำให้ทางกรุงเทพเองเนี่ยนะฮะก็ต้องกำชับดูแลป้ายโฆษณาป้ายหาเสียงต่างๆเพราะต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมมาตรฐานโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรักนะครับพร้อมกับบอกว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของป้ายโฆษณาต่างๆในช่วงฤดูร้อนด้วยเพราะอาจจะมีทั้งพายุแล้วก็ฝนย้ำว่าป้ายโฆษณามี2ส่วนถ้าเป็นป้ายที่อยู่ตามตึกก็จะเป็นทางสำนักงานโยธาดูแลส่วนของป้ายหาเสียงต่างๆเนี่ยรวมทั้งสื่อโฆษณาทั่วไปกำชับให้เทศกิจทั้ง50เขตเฝ้าระวังคอยสังเกตว่าจุดไหนที่เป็นอันตรายก็ให้แจ้งทางผู้สมัครแต่ละพรรคไปปรับปรุงดูแลให้ดีขึ้นนะครับแต่จะใช้การประสานเป็นหลักเพราะไม่อยากไปทำลายบรรยากาศการเลือกตั้งให้ดูตึงเครียดมากเกินไปครับป้ายเนี่ยก็จะมี2ส่วนนะครับถ้าเป็นป้ายที่อยู่ตามตึกอันนี้เนี่ยก็จะสำนักการโยธาดูอันนี้ท่านรองจักรพันธ์เมื่อวานเนี่ยก็มีการกำชับให้แต่ละเขตไปดูแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของป้ายหาเสียงหรือป้ายที่โฆษณาทั่วไปเนี่ยก็ทางผมเนี่ยก็ได้ให้ทางเทศกิจทั้ง50เขตเนี่ยได้ไปคอยดูจุดไหนที่น่าจะเป็นอันตรายเนี่ยก็ให้แจ้งทางผู้สมัครให้เอาออกหรือว่าไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็พยายามกำชับให้มากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะใช้การประสานเป็นหลักเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะไปทำลายบรรยากาศการเลือกตั้งให้มันดูตึงเครียดมากเกินไปครับนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะป้ายหาเสียงป้ายเลือกตั้งเท่านั้นป้ายอื่นๆประชาชนเองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันยิ่งพายุฤดูร้อนถ้าเกิดเจอป้ายแบบนี้ก็ควรหลบควรหลีกควรเลี่ยงเนี่ยแหละค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง